ครับวันนี้ผมจะมานำเสนอนะครับนาฬิกาแขวนกรอบไม้วินเทจสวยคลาสสิกเดินดีเดินตรงเดินเงียบนะครับมาจากประเทศญี่ปุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้สวยมากๆนะครับระดับงานสะสมนะครับอาชิโตอีกนะฮะลิสลอนควอตนะครับตัวนี้ใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพถือว่าสวยนะครับตัวนี้ผลิตปี1977นะครับก็อายุ44ปีแล้วนะครับถ้าเป็นพ.ศ.บ้านเราก็ประมาณ2520นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยเขาเขียนบอกไว้เลยนะครับนะครับวันที่เขาซื้อวันที่อะไรนี่นะครับมีรับประกันไว้อยู่นะครับปีโชวะที่52นะครับก็ตรงกับปีค.ศ.1977นะครับตัวนี้นะครับก็อายุ40กว่าปีแล้วนะครับ44ปีนะครับตัวนี้สภาพยังสวยถือว่าสวยนะครับกรอบไม้แท้ๆนะครับอาจจะมีริ้วรอยบ้างมีตำหนินิดหน่อยๆนะครับแต่ว่าโดยรวมก็ยังโอเคอยู่ครับโดยรวมก็ยังสวยนะครับแล้วก็เดินดีเดินเงียบมากๆนะครับตัวนี้เอาหูแนบเข้าไปเนี่ยในเครื่องเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับเป็นเครื่องวินเทจนะครับเครื่องวินเทจใช้ฐานก้อนใหญ่2ก้อนนะครับดูเครื่องเวลาเขาเดินนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับเครื่องเวลาเขาเดินนะครับหมุนดิ๊กทนทานมากนะครับทนทานแล้วก็เดินตรงเดินเงียบมากนะครับผมเอาหูแนบเข้าไปในเครื่องนี่ไม่ได้ยินเสียงเลยครับเงียบกิ๊บนะฮะรังฐานนี่สวยสะอาดมากนะครับสวยนะครับไม่มีสนิมเลยตัวนี้ใช้ฐานก้อนใหญ่2ก้อนนะครับ2ก้อนนะครับนี่เขาเขียนบอกว่าควรเปลี่ยนฐานทุกๆ1ปีนะครับปีนึงก็เปลี่ยนได้เลยนะครับเขาบอกไว้ด้านหลังก็จะเป็นกรอบไม้นะครับเป็นไม้เหมือนกันนะครับเป็นไม้นะครับตัวนี้ตัวเป็นตัวเรือนพลาสติกนะครับกลไกนี่ก็ระหว่างโลหะนะครับทองเหลืองนะครับโลหะโลหะทองเหลืองแล้วก็ผสมพลาสติกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่างานยังดีอยู่ยังสวยอยู่นะครับนี่ครับสภาพต่างๆนะครับเป็นนาฬิการะดับงานสะสมนะครับในเน็ตขายกันแพงมากๆนะครับรุ่นนี้นะครับหลายพันบาทนะครับแพงนะครับแต่ผมขายไม่แพงนะครับเป็นระดับงานสะสมถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขนาดนะครับ32เซนติเมตรคูณ32เซนติเมตรนะครับตัวไม้นี่หนา 4.5 เซนติเมตรถ้าหนาตั้งแต่ตัวไม้ยันด้านหลังเลยนี่ก็ 7.5 เซนนะครับก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใหญ่และสวยนะครับวางโชว์ได้เลยนะครับไม่อายใครแน่นอนนะครับรุ่นนี้นะครับยี่ห้อนี้นะครับแล้วก็ลายของเขานี่สวยมากๆนะครับนะครับเขาทำลายเหมือนทางยุโรปนะครับสวยนะครับสวยมากเลยนะครับเพจนี่ก็จะออกสีทองๆนะครับเพจของเขาจะออกสีทองๆเงานะครับเข็มเดินเงียบนะฮะเดินเรียบนี่ครับเดินเรียบเดินเงียบมากนะครับเป็นนาฬิกาควอตซ์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับงานสวยมากๆนะครับใครสนใจก็จัดได้เลยนะครับนานๆจะมาทีและหายากด้วยนะครับรุ่นนี้ไม่ค่อยมีมานะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับขอบคุณมากครับ